เนี่ย now โอเคใช่ก็คือหลักๆอ่ะมันจะมีเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเปิดในหนังสือน้องอาจจะทำไปบ้างแล้วอันนี้คืออาจารย์เขาสอนอาจารย์เขาสอนจบยังอ่ะของ final จบแล้วเหรอสอนไวมากนี่เดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันสักกะติดสักกะต้อยเปิดหน้า308นะจ๊ะอันนี้มันจะค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าอาจารย์อ่ะเขาใส่มาให้แล้วใช่ไหมเนี่ยฮูเอ้ยอย่างข้อ A นี่เดี๋ยวน้องไม่เห็นใช่ไหมคืออาจารย์ใจดีมากอ่ะอาจารย์ให้มาแล้วอ่ะเอาเฟนใช้ฮูแต่ตรงนี้ฮูอ่ะต้องตามด้วยประโยคแบบไหนไหนลองยกตัวอย่างให้พี่ฟังหน่อยยกมาคนละหนึ่งข้อเอวถ้าอ่ะเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนอ่ะเฟนฮูสตูดี้วิดมีA friend who studies with me is a good friend. ก็คืออ่าพี่ใช้คำว่า study with me ใช่ปะ is a good friend. พี่ต้องการบอกว่าเพื่อนพี่คนนี้เป็นคนที่เรียนกับพี่เป็นคนดีมากเลยแกแต่ในขณะเดียวกันถ้าพี่อ่ะเปลี่ยนตรงเนี้ยจากฮูใช่ไหมพี่เปลี่ยนเป็นฮูถ้าพี่เปลี่ยนเป็นฮูอะแสดงว่าเฟรนด์คนนี้มันต้องเป็นผู้ถูกกระทำถูกปะพี่ก็จะบอกว่าฮูมไอซอลฮูมไอซอล yesterday จะเขียนยังไงอะ yesterdayA friend whom I saw yesterday เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนอ่ะเพราะว่าพี่เห็นเพื่อนอ่ะถูกพี่เห็นอย่างนี้งงปะเพราะฉะนั้นเพื่อนอ่ะโดนพี่ถูกกระทำทางสายตาใช่โอเคนะอันนี้ไม่พี่คิดว่าไม่น่าจะซับซ้อนมากเพราะว่าอาจารย์อ่ะให้แบบ whom which อะไรอย่างนี้มาแล้วใช่ปะมันจะไปยากตรงใน error ที่แบบเราต้องมาแบบดูคำแล้วก็เลือกคำไปใส่มากกว่าอย่างเช่นตะแกรที่พี่ปุ้ยสอนไปอ่ะที่มีในข้อสอบหนึ่งข้อใช่ไหมที่มันแบบใช้อะไร which หรือ where อย่างนั้นแหละต่อมาอีกสักหนึ่งอันนี่ข้อนี้ข้อที่ e นะ children แล้วมันมีคำว่า by ใช่ไหม byThe parents how to behave นี่แปลว่าแบบประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะอันนี้เราจะใส่อะไรมันมีคำว่า by อยู่ไอ้คีย์เวิร์ดใช้คำว่าอะไรนะ were children were อะไรอันนี้มันเป็นอะไรนะอะไรสิบอะไรสิบ voice นะคุ้นไหมอ่ะพี่ช่วยใช่ป่ะแต่ลืมอะไรไปเปล่าข้างหน้าเรามาถึงเราใส่เวอร์เลยเหรอตรงนี้อะไรหายไปเปล่านะ
มันบอกว่า children แล้วก็ dot by their parents how to behave ฮะแต่มันต้องมีป้าถามน้องไงเผื่อน้องไม่เข้าใจถามน้องไงเผื่อน้องแบบงงเปล่าอันตรงนี้มันหายอะไรหายไปป่ะหรือว่ามันถูกแล้วไม่น่าหายใช่ไหมโอเคถูกแล้วพี่แกล้งเพราะว่ามันมาอยู่ตรง how อย่างที่พี่กุ๊กบอกอ่ะก็คือว่าเด็กอ่ะโดนถูกเตะโดยพ่อแม่ของเขาเพื่อที่จะแบบ how to behave ปฏิบัติตัวอย่างไรก็คือถูกเตะทำไมก็คือเตะเพื่อให้รู้จักว่า behave ยังไงตรงเนี้ยอย่าลืมนะถ้ามันเป็น by อ่ะถ้าเป็น by มันคือ passive voiceถ้าเป็น passive voice มันต้องเป็น verb to be บวก verb ช่องอะไรเอ่ยช่อง3ถูกต้องสมมุติว่า verb ช่อง3นะ verb ช่อง3ไม่ใช่ verb พวกแบบ ed อย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างคำว่า eat อ่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็น eaten ใช่ปะไม่ใช่ไปใส่ verb ช่อง2นะต้องระวังดีๆแต่ว่าถ้าอันไหนเราไม่มั่นใจจริงๆว่าช่อง3มันยังไงแล้วก็ใส่ช่อง2เถอะค่ะ ed เถอะค่ะจะปลอดภัยที่สุดโอเคแล้วก็หมดแล้วเพราะว่าพี่ปุ้ยมันรวมอยู่ใน error หมดแล้ว ใช่ไหมค่ะโอเคค่ะไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะพี่ฝันงงๆไปหน่อยไหมยกตัวอย่างเวอร์ทอสเดี๋ยวน้องงงก็ถูกเตะไงก็เพราะแม่หัวรุนแรงไงโอเคเดี๋ยวต่อมาพี่กุ๊กจะสอนพาร์ท reading นะก่อนละการ reading มันก็จะมี back reference ใช่ไหมก็น่าจะเคยทำกันมาแล้วคิดว่า back reference คืออะไรที่แบบเราควรได้คะแนนแล้วเราก็ควรที่จะได้เต็มด้วยเพราะว่าแบบทุกอย่างมันก็อยู่ในเนื้อหาเลยเราแค่หยิบมันมาใส่อ่ะเราควรจะได้คะแนนเต็มแล้วก็ comprehensive ก็คืออ่านมาตอบใช่ไหมมี3ข้อแล้วก็มี interpretationinterpretation น่ะก็คือจะเกี่ยวกับจะให้อ่านเสร็จแล้วเราก็มาคิดต่อแล้วก็ตอบคำถามก็คือเหมือนตอบจากความคิดเราจริงๆแล้วก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะแบบก็ถามความคิดเราอะเราจะคิดอะไรก็ได้ถูกไหมแล้วก็ไออย่างข้อ6อะ describe characteristic อะ t adjectiveเราต้องพยายามรู้ adjective ที่ไว้ใช้ describe เยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ creative writing อันนี้ก็เหมือนการเขียนอะไรก็ได้อยากเขียนอะไรก็ได้แต่ว่าพยายามทำแกรมมาให้ถูกมันมีแกรมมา5คะแนนเดี๋ยวให้ดู characteristic ก่อนละกันที่พวกพี่ทำมาให้แบบว่าที่มันเป็นแบบเราจะใช้บ่อยจดไปก็ได้นะถ่ายรูปไปก็ได้แบบแล้วก็ใช้อธิบายไป he is brave because อะไรก็ว่าไป he is open mind because อะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วบอกนะ
อืมน้องน้องจดอ๋อน้องถ่ายรูปนี่น้องกำลังจะถ่ายอย่างออพติมิสติกอ่ะบางทีเราอาจจะแบบเราคิดไม่ทันเราใช้ positive thinking อย่างเงี้ยไม่ให้นะอาจารย์ไม่ให้มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้แปลว่าเป็น adjective แล้วอ่ะมันกลายเป็น positive thinking กลายเป็น adjective ไปขยายนาวแล้วเอาคำนามคำนั้นอ่ะมาอธิบายคนคนนี้อีกทีก็แปลว่าเนี้ยไม่ใช่ adjective ขยายคนอืมแล้วก็ต้องใช้ optimistic ต้องพยายามแบบว่ารู้ให้เยอะๆหน่อยอ่านในข้อความก็ได้แบบพอไปเจอในข้อสอบก็พยายามเลือกใช้คำที่มีอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงที่แบบเขียนคีย์ผิดว่าเขียนคีย์ผิดว่าแล้วแต่อาจารย์เนี่ยมาอย่างอาจารย์ที่ห้องพี่เชื่อเขียนได้ก็ได้เขียนแล้วแบบจริงเขาอยากดูจินตนาการเราอะไรเงี้ยว่าแบบเขียนได้มากน้อยขนาดไหนแต่แบบพอไปอีกนิดปุ๊บห้ามที่มันบอกว่าเป็นเขาเขียนหรือว่าโอ้เป็นฝ่ายอาจารย์ที่ชอบก็แบบอ้างอิงหลักตามความจริงฉะนั้นแบบก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์แล้วแบบช่วงนี้เราแบบอาจารย์เขาแบบอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย pessimistic เป็นคำตรงข้ามของ optimistic อันนี้ไม่ใช่แล้วหมดแล้วแหละก็กลับมาทำ back reference กันจากโจทย์ข้อนี้เดี๋ยวให้น้องดูดีกว่าลองดูไปพร้อมกันลองดูข้อแรกถามว่าแดอันนี้อันโจทย์อยู่ฝั่งนี้สมมุติว่าเราแบบทำข้อสอบไม่ทันแล้วแต่ว่าเราอยากทำตรงเนี้ยมันก็เราก็มาดูเราก็ไม่ต้องเราแบบอ่านเริ่มไม่ทันแล้วนะเราก็มาดูใช่ป่ะแดในบรรทัดที่2คืออะไรแล้วก็กลับไปดูบรรทัดที่2ใช่ไหมแดหมายถึงอะไรเวลาเราทำ back reference ก็คือการอ่านกลับไปอ่ะอ่านย้อนกลับไปแล้วเราก็ย้อนกลับไปว่าแดมันก็จะหมายถึงสถานที่ใช่ไหมแดเฮียอะไรอย่างเงี้ยเราก็ย้อนกลับไปว่าบรรทัดก่อนหน้าพูดถึงสถานที่อะไรบ้างก็หาดูลองหาดูคิดว่ามันหมายถึงอะไรมันคิดว่าเราจะใส่อะไรลงไปอะตรงนั้นอะหาเจอไหมคิดว่าอะไรคิดว่าใส่อะไรใส่อะไรลงไปดีคิดว่าใส่อะไรลงไปดีตรงแดเนี่ยย้อนกลับมามีสถานที่อะไรบ้างแค่2บรรทัดเองย้อนกลับขึ้นมา